ครับสวัสดีครับคุณบุรพาคุณสุประชัยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงฮะคุณกันทราดูบรรยากาศช่วงท้ายสัปดาห์เราจะปิดตลาดกันอย่างไรโอ้บรรยากาศคงยังเหมือนเดิมนะครับคือช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่เรียกว่าต้องเงียบๆซึมๆจริงๆนะครับแล้วหุ้นหลายตัวก็โดนแบบโดนแรงขายมาอย่างรุนแรงนะครับยิ่งทำให้ซึ่งอย่าง AOT อย่างเงี้ยแรงขายที่ออกมารุนแรงสะท้อนถึงในเรื่องราวของนักท่องเที่ยวแน่นอนแปลว่านี่ไม่ต้องเปิดข่าวดูเลยโดนอย่างนี้แปลว่า1โรบอทหรือเปล่านะครับที่เมื่อกี้ได้คุณสุประชัยคุณประวัติได้พูดถึงอยู่นี้ตลาดหลักทรัพย์ก็มีข้อมูลให้แล้วนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ของตลาดแล้วคีย์โปรแกรมเทรดดิ้งก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยเรียงลำดับนะครับแล้วก็แน่นอนกังวลในเรื่องของทัวร์จีนแน่ๆเดาดูว่าทัวร์จีนอาจจะมาไม่สมหวังในช่วงปีนี้ครับนะครับก็เลยทำให้มีแรงขายลงมาแล้วบวกกับโรบอทด้วยเนี่ยโรบอทเขาไม่มีจิตใจนะครับถ้าหลุดแนวรับเขาตัดทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเรานักลงทุนรายย่อยเองก็อาจจะต้องชิงความได้เปรียบตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าโรบอทเขาทิ้งมาอะไรที่มันต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราก็น่าสนใจนะครับเพราะเขาไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานเขาดูเขาเป็นโปรแกรมนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแล้วเราเชื่อมั่นใจถ้าลงมาอีกหน่อย AOT ก็น่าจะกลับมาได้ในปีหน้านักท่องเที่ยวคาดว่า35ล้านคนก็ไม่แย่นะปีหน้านะครับตอนเราพีค39ล้านนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามบอกนักลงทุนย่อยว่าก็อย่าเพิ่งไปหมดว่าแต่อาจจะเทรดยากหน่อยนะครับแต่ถ้าลงมาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานผมว่าน่าสนใจนะครับฉะนั้นโดยรวมแล้วในช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกลับมาที่ภาพรวมนะครับก็ดัชนีเป็นอย่างนี้ทุกวันคุณดูแลคุณสุดใจครับเปิดมาลงแรงรีบาวปิดตลาดลบหลังๆเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนกับพยายามจะว่าดูแล้วก็ยังทำในเรื่องของไซด์เวย์อยู่ตอนนี้ตลาดเนี่ยยังไม่เลือกข้างนะครับคือที่บอกยังไม่เลือกข้างคือยังไม่เลือกว่าจะขึ้นหรือลงนะครับถ้าหลุดกรอบ1385เนี่ยเลือกลงถ้าขึ้นเหนือ1430เลือกขึ้นฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่เป็นกรอบที่เป็นทางเลือกอยู่ว่าจะขึ้นหรือลงครับนะครับครับถ้าเกิดจะอย่างกรณีของปรากฏการณ์ของ AOT เนี่ยโอเคละถ้าเราดูจากราคาดูเหมือนจะใกล้เคียงกับตอนช่วงโควิดด้วยซ้ำไปนะสำหรับ AOT มันถึงก็เป็นโอกาสนะฮะมันถือเป็นโอกาสหรือเปล่าถ้าดูแบบนี้ผมก็มองอย่างนั้นนะครับถือเป็นโอกาสที่จะเข้าไปรับแต่อาจจะรออีกสักนิดนึงนะครับดูซิแรงขายยังมีอยู่ต่อเนื่องไหมแต่ถามว่าถ้าถือระยะผมว่ากลางยาวเนี่ยผมว่าดูแท่งในกราฟที่โชว์เนี่ยนะครับโอ้โหทำไมเพิ่งมาตกใจทัวร์จีนกันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสิใช่ตั้งนานไม่ตกใจจริงๆข้อมูลก็เห็นกันอยู่ถูกนะครับคนจีนปกติมา8ล้านปีนี้มา4ล้านแล้วเดี๋ยวเพราะทัวร์ไม่มาเดี๋ยวเลิกไปเยอะนะครับก็เป็นไปได้อย่างที่ผมเรียนครับตัวไหนที่ลงมาแรงๆเราดูปัจจัยพื้นฐานก่อนโอเคเราจะได้ฉกฉวยโอกาสตรงนี้ในการลงทุนได้ตัวในเรื่องของเซ็ตอินเด็กซ์ยังอย่างที่เรียนครับยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่ยังเลือกอยู่ว่าจะขึ้นหรือลงครับก็ดูแล้วมันจะเป็นลักษณะการเคลื่อนตัวแบบนี้ไปตลอดจนถึงสิ้นปีเลยไหมคุณกันทราหรือมองภาพไปข้างหน้ามันมีปัจจัยอะไรจะเข้ามาช่วยกระตุ้นได้ก็สำหรับคือตอนนี้ถ้าเป็นนักลงทุนเดี๋ยวผมว่าอาจจะต้องมองข้ามเป็นปีหน้านะไปปีหน้าละในปีหน้านะครับถือหุ้นเพื่อถือยาวนิดนึงเพื่อลากไปจนถึงปีหน้าผมคิดว่าปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยเซ็ตก็ไม่น่าจะแย่ต่อเนื่องประเด็นแรกครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คงจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกันพอสมควรทีเดียวก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจของเราเดินไปข้างหน้าได้แน่นอนครับปีอีกลูกเล่นอีกอันง่ายๆคือ GDP ปีนี้แย่มากนะครับปีหน้ายังไงก็ดีกว่าปีนี้ยังไงก็โกรธนะครับเดี๋ยวเขาเอาไปเรียงลำดับ GDP ประเทศไหนสูงขึ้นสูงขึ้นใครติดอันดับแน่นอนนะครับแล้วก็ดูสังเกตดูว่าถ้าเกิดบอลยิวลงนะครับฟอร์เรนกลับมาซื้อฝรั่งกลับเข้ามาบ้างเนี่ยปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่ดีฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นการถือระยะกลางระยะยาวครับระยะสั้นอาจจะยากหน่อยแล้วถ้าจะดูได้อย่างไรสมัยนี้เนี่ยต้องดูที่วอลุ่มถ้าวอลุ่มกลับมาสัก 5-6 หมื่นล้านเนี่ยดัชนีมีโอกาสไปต่อขึ้นต่อได้แต่ตอนนี้ยังวิ่งอยู่ 3-4 หมื่นแล้ว 4 หมื่นอย่างเงี้ยโอกาสที่จะขึ้นยากครับนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แบบนี้การคัดเลือกเนี่ยในเชิงของเลือกหุ้นที่โอเคอาจจะถือไปถึงปีหน้าเลยเนี่ยมันมีกลุ่มไหนตัวไหนที่พอที่จะถือแบบนั้นได้ไหมครับคุณก็เป็นรายตัวก็คงมีนะครับเป็นรายตัวคือรายกลุ่มบางครั้งบอกไปแล้วบางตัวมันก็อาจจะขึ้นอยู่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับรายตัวหาหุ้นที่อย่างที่ผมเคยเรียนคุณบุรพาคุณสุประชัยครับอาจจะลงมาเพราะดัชนีลงก็เลยลงตามมาด้วยอย่างที่เคยยกตัวอย่างอย่างเมื่อก่อนนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกเจพาร์คไปจำได้ไหมครับครับ
แนวนี้ก็ขึ้นมา6บาทนะครับครับปัจจัยพืชประมาณสัก7.20 บาทครับนะอันนี้ก็เหมือนกันครับตั้งแต่เข้าตลาดมาผมเป็นลีดอันเดอร์ไรท์นะครับต้องออกตัววินิดนึงแต่ถ้าจะเห็นว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาลงแรงมาตลอดเลยลงตามตลาดเลยครับครับลงไปจนถึงต่ำกว่า4 บาทด้วยครับนะครับแล้วเราก็มีคงนักวิเคราะห์อะไรก็คงไปค้นดูว่าเออเราจะหาหุ้นอะไรดีที่มันลงมาเพราะตลาดไม่ได้ลงเพราะฟันดิมันเท่าของตัวเองหุ้นแบบนี้ครับผมอยากให้นักลงทุนเข้าไปซื้อแล้วก็สะสมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่าง SISB นะครับหุ้นอย่างแอปวานนะครับหุ้นอย่าง AWC พวกนี้น่าลงทุนทั้งนั้นครับนะครับพวกนี้คือลงมาตามเขาเรียกว่าตามตลาดแต่ตัวเองเนี่ยปัจจัยพื้นฐานก็ยังแข็งแกร่งครับคุณกันทราครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ